ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะดิฉันรัศมีมณีนินก็ดูแลห้องสมุดอยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นห้องสมุดที่อยู่หลังไมค์แล้วก็เป็นห้องสมุดที่อยู่ในใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาถึงตอนที่10ของครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูคำหมานคนไทยคุณครูที่เพิ่งจะล่วงลับไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณครูที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินมรดกอีสานแล้วก็เป็นผู้สร้างตำนานครูบ้านนอกที่เคยโด่งดังในอดีตมาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วครูปิยะคุ้นเคยกับครอบครัวของพยอมเสียงมากขึ้นเขาไปตามหมอสมบัติมารักษาแม่คำแม่ของพยอมซึ่งปรากฏว่าพยอมนั้นเป็นหญิงสาวที่หมอสมบัติกำลังติดพันชอบพออยู่และหมอสมบัติเองก็ไม่แน่ใจว่าครูปิยะมาชอบพยอมด้วยหรือไม่ทางด้านโรงเรียนค่ะได้ครูพิสิทธิ์มาเป็นครูใหม่อีกหนึ่งคนแต่ก็เป็นครูประเภทที่ไม่มีทางไปครูที่หยิบโยงและก็สำรวยขณะที่อาจารย์เอกชัยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มาหาครูดวงดาวทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ชอบครูดวงดาวอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความคิดว่าครูดวงดาวก็คงจะชอบเขาเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ตอนที่10ครูบ้านนอกรอคุณอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะวันเสาร์นี้อากาศดีมากเป็นอากาศปลายเดือนตุลาคมที่แจ่มใสที่สุดลมหนาวเริ่มพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนืออากาศยังไม่หนาวมากนักแต่ว่าแผ่นดินเริ่มแห้งข้าวเริ่มออกรวงวันนี้มีคณะกินข้าวป่ามาจากอำเภอประกอบด้วยหัวหน้าหมวดการศึกษาศึกษาธิการอำเภอครูช่วยงานอำเภอและอาจารย์เอกชัยผู้เป็นเจ้ามือส่วนเจ้าถิ่นซึ่งต้องพลอยเป็นเจ้ามือไปด้วยโดยปริยายก็คือครูโรงเรียนบ้านหนองมาวอทั้ง4คนและครูโรงเรียนบ้านผักอีฮีนคือครูใหญ่จันทาครูทองแสนและก็ครูวิสาร3คนนี้คือทีมบ้านผักอีฮีนนะคะโรงเรียนบ้านใกล้เรือนเคียงจุดหมายของการกินข้าวป่าในครั้งนี้ก็คืออาจารย์เอกชัยเนี่ยต้องการที่จะแสดงความใจกว้างและความกว้างขวางให้ครูดวงดาวเห็นจำได้นะคะกินข้าวป่าหรือว่าปิกนิกนั่นเองส่วนหัวหน้าหมวดซึ่งชอบการกินข้าวป่าอยู่แล้วก็มีข้ออ้างว่าจะมาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่สำหรับศึกษาธิการอำเภอที่ไม่มีอำนาจวาสนาแล้วก็ตามมาด้วยโดยถือคติว่าเที่ยวกินฟรีดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆส่วนครูใหญ่จันทากับคณะเป็นประเภทได้ข่าวว่าหัวหน้าหมวดไปไหนต้องคอยเสนอหน้ารับใช้แม้ว่าอาจารย์เอกชัยออกปากว่าจะเป็นเจ้าภาพครูใหญ่คำเมาก็ยอมไม่ได้เนื่องจากเป็นเจ้าถิ่นดังนั้นวัวน้อยเนื้อนุ่มๆจึงต้องรับเคราะห์ไปตามระเบียบ1ตัวก็เป็นธรรมเนียมมีการล้มวัวรับแขกส่วนครูพิสิทธิ์ซึ่งเป็นครูใหม่ได้แต่รักสนุกอย่างเดียวขอให้ได้กินได้เล่นเป็นใช้ได้ในส่วนของครูดวงดาวนั้นไม่ได้ชอบอาจารย์เอกชัยอะไรเลยรำคาญซะด้วยซ้ำและก็ยังต้องรำคาญสายตาและคำพูดของหัวหน้าหมวดแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำกับข้าวเธอจึงไปชวนสาวๆซึ่งเป็นชาวบ้านรุ่นราวคราวเดียวกันมาช่วยอีก3คนในจำนวนนั้นประกอบด้วยสมหมายคำกองและก็พยอมส่วนคนที่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือครูปิยะครูหนุ่มรู้ดีว่าวัวน้อยราคา 1,000 บาท
พราะฉะนั้นต้องหาร4ผลลัพธ์ก็คือเสีย250บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆสรุปแล้วครูทั้ง4คนของโรงเรียนบ้านหนองมาว้อต้องเฉลี่ยกันออกค่าอาหารคนละไม่น้อยกว่า300บาทครูใหญ่ทดลองจ่ายไปก่อนแล้วก็เก็บเงินสิ้นเดือนตามระเบียบอันนี้เรียกว่าขนาดเบาะๆนะคะส่วนเครื่องดื่มคือเหล้าแล้วก็โซดาจำนวนหนึ่งเป็นของอาจารย์เอกชัยซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นต้นคิดในการกินข้าวปากครั้งนี้เป็นคนต้นคิดแล้วก็เป็นคนจัดการที่ร่มไม้ใหญ่ริมหนองน้ำไม่ห่างจากกระท่อมของปิยะและบ้านของจานเคนเท่าไหร่เป็นที่ที่คณะกินข้าวป่าเลือกที่จะตั้งวงที่นั่นปูเสื่อหวายผืนใหญ่ลงบนพื้นหญ้าหัวงอกที่อ่อนนุ่มบริเวณรอบๆนั้นมีหญ้าขี้กรากดอกสีเหลืองและหญ้าหัวงอกสีขาวขึ้นเป็นพรมเต็มผืนนาที่ไม่ได้ปักดำเพราะว่าอยู่สูงเกินกว่าจะมีน้ำขังรอบๆต้นข้าวกำลังออกรวงแต่ใบยังเขียวจัดและลำต้นตั้งตรงไกลออกไปกลางน้ำบัวขาวบัวแดงที่ยังไม่หุบกรีบยังพอมีสีให้เห็นอยู่บ้างสายลมพัดมาเบาๆพร้อมกับกลิ่นไอดินและดอกไม้ป่าหัวหน้าหมวดและศึกษาธิการอำเภอซึ่งเพิ่งจะมาถึงเมื่อครู่นี้นั่งขัดสมาธิแล้วก็หันหน้าไปทางหนองน้ำหรือว่านั่งขัดสมาธิในภาษาพูดนะคะพิสิทธิ์ซึ่งเป็นครูหนุ่มและก็ครูใหม่ของบ้านหนองหมาวอก็กุลีกุจอเอาเหล้าไปเสิร์ฟหัวหน้าหมวดเป็นแก้วแรกอันที่จริงคุณดวงดาวน่าจะเสิร์ฟเหล้าหัวหน้าหมวดครูพิสิทธิ์พูดไปเรื่อยๆแบบไม่เกรงใจอะไรใครแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเหมาะสมโดยบอกต่อไปว่าถึงผมเสิร์ฟก็คงอร่อยนะครับหัวหน้าคุณพิสิทธิ์จะพูดจะจาอะไรระวังหน่อยนะคะดวงดาวพูดขึ้นดังๆด้วยความไม่พอใจแต่พิสิทธิ์ก็ไม่ได้สนใจตามประสาคนหน้าด้านหน้าทนเขาใส่ม้วนเทปเข้ากับเครื่องเล่นวิทยุกระเป๋าหิ้วเปิดเพลงไทยสากลที่กำลังฮิตสมัยก่อนยังเป็นเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตนะคะไปไหนก็เอาเครื่องเล่นวิทยุกระเป๋าหิ้วไปด้วยพิสิทธิ์บอกว่านี่เป็นเทปเพลงของเขาเองหมายถึงเป็นเทปเพลงแล้วก็เป็นเครื่องเล่นของเขาเองเพิ่งจะซื้อมาจากร้านพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่าอีกนานกว่าจะผ่อนหมดก็คือถอยออกมาพร้อมๆกันหัวหน้าหมวดบอกว่าดีคนที่เชื่อของร้านค้ามาได้เป็น 10,000-20,000 แสดงว่ามีเครดิตดีเกิดเป็นคนก็ต้องรู้จักแสวงหาความสุขอย่างนี้แหละวันนี้มีอะไรกินล่ะครูใหญ่ศึกษาหันไปทางครูใหญ่คำเมางัวน้อยขรับครูใหญ่คำเมาตอบในขณะที่คนกินกำลังสำเริงสำราญกับบรรยากาศกับเหล้าทางด้านของผู้รับเคราะห์ซึ่งก็คืองัวน้อยหรือว่าวัวน้อยทิดภูลเป็นเพชฌฆาตเอาท่อนไม้ขนาดลำแข้งตีเข้าที่แสกหน้าของวัวเคราะห์ร้ายตัวนั้นเพียงตุ๊บเดียวมันก็ล้มลงขาดใจตายจากนั้นทิดภูลก็เอามีดแล่หนังตรงท้องเปิดขึ้นไปถึงเหนียงเพราะว่าตรงนั้นมีเนื้อหรือว่าจริงๆแล้วเป็นก้อนไขมันแข็งที่เรียกว่าเสือร้องไห้อยู่ก้อนหนึ่งทิดภูลเอามีดเฉือนออกมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบ่งกันเคี้ยวกินหน้าตาเฉยเรียกว่ากินอย่างเสือถ้าเสือตัวไหนไม่ได้กินไอ้ที่ว่านี้มันเสียใจมากถึงกับร้องห่มร้องไห้เลยทีเดียวต่อจากนั้นนายวงโบกผู้ชำนาญในการฆ่าวัวและแล่เนื้อคือชำนาญพอๆกับการเล่นโบกเล่นไพ่ก็ใช้มีดโต้ผ่าแหวะซี่โครงจนเห็นเครื่องในเห็นตับสดๆท
ที่ยังคงดิ้นประริกแล้วก็เฉือนออกมาเท่าฝ่ามือหันแจกจ่ายไปยังผู้ที่ห้อมล้อมคนเหล่านั้นจับยัดเข้าปากเคี้ยวและกลืนลงคออย่างอร่อยอย่างนี้เรียกว่าฆ่าวัวและกินเนื้อวัวแบบบ้านหนองหมาว้อขนานแท้และดั้งเดิมกินกันสดๆเจ้าเขียวซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่เหลือและเด็กๆกลุ่มหนึ่งล้อมดูการชำแหละเนื้อวัวและการกินเนื้อวัวสดๆของผู้ใหญ่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นปิยะเห็นดังนั้นก็เรียกเจ้าเขียวกับเสียงให้มาช่วยหาฟืนก่อไฟเจ้าเสียงมองหน้าเจ้าเขียวพลางเดินไปหาครูครูใหญ่สอนพวกเราว่าไม่ให้กินดิบแต่ครูใหญ่กินตับดิบเด็กน้อยปรารภต่อกันปรารภต่อกันถึงความขัดแย้งระหว่างคำสอนและการกระทำผลของการกินข้าวป่าหรือว่าปิกนิกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษพอกินอิ่มก็ตั้งวงเล่นไพ่ที่ไม่เล่นก็นอนผู้หญิงและเด็กๆช่วยกันเก็บข้าวของและก็ล้างถ้วยชามดวงดาวสมหมายคำกองและพยอมช่วยขนข้าวของถ้วยชามมีหม้อครกเขียงกลับหมู่บ้านพิสิทธิ์รับจะไปส่งพยอมแต่สาวเจ้าปฏิเสธถึงอย่างไรก็ตามพิสิทธิ์ก็ยังตามพยอมไปถึงบ้านอันที่จริงเราก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะพยอมผมว่าผมโชคดีที่ได้บรรจุมาบ้านนี้ใกล้ก็คงใกล้แต่บ้านแต่ใจนั้นอยู่ห่างไกลสมหมายตอบโต้แทนเพื่อนสาวที่ได้แต่อายแก้มแดงแล้วก็บอกต่อไปว่ากลัวจะเป็นอย่างโบราณว่าบ้านใกล้ป่าได้หูเฮือนเพบ้านใกล้เซพากันอึดประแดกอยู่ใกล้ครั่งย้อมครั่งบ่แดงอันนี้เป็นคำพังเพยนะคะขออภัยอ่านแบบสำเนียงภาคกลางให้คุณได้ฟังเป็นคำพังเพยมีความหมายว่าคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ป่ามักจะได้อยู่บ้านเรือนที่โสมๆคนที่อยู่ใกล้ลำน้ำใหญ่มักจะไม่มีปลาร้ากินหรือคนที่อยู่ใกล้ครั่งและเอาครั่งย้อมก็ไม่แดงพิสิทธิ์โดนคำคมเข้าไม้นี้ก็ต้องถอยไปตามระเบียบเหมือนกับเป็นการบอกอะไรเป็นนัยยะบางอย่างว่าพิสิทธิ์ไม่มีโอกาสในขณะที่อาจารย์เอกชัยก็พยายามตามตื้อครูดวงดาวแต่หญิงสาวก็แสดงความไม่พอใจในความเจ้ากี้เจ้าการแสดงความเป็นเจ้าของจนออกนอกหน้าเพราะว่าในความเป็นจริงหญิงสาวไม่ได้คิดจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับอาจารย์เอกชัยเลยที่เคยยอมไปไหนมาไหนด้วยก็เป็นเพียงการแก้เซ็งเพื่อประชดแฟนเก่าเท่านั้นเองเพราะอาจารย์เอกชัยรบกวนหนักเข้าจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองหญิงสาวก็รำคาญดวงดาวเป็นหญิงสาวที่ไม่อดทนต่ออะไรต่ออะไรที่เธอไม่ชอบคือถ้าเกิดเจออะไรไม่ชอบเธอจะพูดทันทีดังนั้นเธอจึงเอ่ยขึ้นในตอนเย็นวันนั้นว่าหนูสงสัยว่าที่อาจารย์มาหาหนูบ่อยๆอาจารย์เอาเวลาที่ไหนทำการงานคะโอ้ยผมสบายมากครับครูใหญ่ให้ผมสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนอกนั้นก็ช่วยงานทางด้านวิชาการของอำเภอผมอยู่อำเภอพอๆกับอยู่ที่โรงเรียนวันไหนเบื่อๆผมก็หนีไปนั่งซดเบียร์ที่ตลาดมีใครทำอะไรผมได้เขาต้องง้อผมแล้วสิไม่ว่าเพราะผมจะลาออกไปสอบเข้าโรงเรียนกรมสามัญเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์หนุ่มคุยเคืองแทนที่จะเป็นผลดีกลับกลายเป็นความเรียกว่ากลับกลายเป็นผลเสียสำหรับครูดวงดาวจากความไม่ชอบที่มีเป็นทุนอยู่แล้วก็กลายเป็นความเกลียดทันทีดวงดาวนึกถึงครูหนุ่มอีกคนที่ไม่เคยแยแสหรือว่าสนใจในตัวเธอเป็นพิเศษผิดกับมนุษย์อื่นๆที่สุดและครูหนุ่มคนนั้นกำลังขี่จักรยานไอ้โกรงผ่านมาพอดีอาจารย์เอกชัยครับหัวหน้าหมวดบอกว่าท่านขอกลับก่อนป่านนี้คงไปถึงบ้านโคกกลางแล้วมั้ง
แล้วปิยะก็ขึ้นจักรยานเดี๋ยวก่อนค่ะคุณปิยะตกลงจะสร้างตรงไหนล่ะคะโรงเรียนของเราเอาตรงที่หนูว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะหัวหน้าหมวดเลือกที่คุณว่านั่นแหละครับหันหน้าเข้ามาทางหมู่บ้านอีก 2-3 วันเขาก็จะลงมือก่อสร้างแล้วปิยะตอบแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปและนี่ก็คือฉากชีวิตหนึ่งของชีวิตครูบ้านนอกผ่านชีวิตของครูปิยะครูดวงดาวครูพิสิทธิ์ครูเอกชัยหัวหน้าหมวดศึกษาธิการปัจจุบันยังคงเป็นแบบนี้หรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะนี่ก็คืออีกภาพสะท้อนของการศึกษาไทยถึงชีวิตของครูผู้ให้ความรู้และผู้ที่เป็นประหนึ่งแม่พิมพ์ของเด็กๆจากบทประพันธ์ของครูคำหมานคนไทยครูบ้านนอกนวนิยายที่สะท้อนวิถีชีวิตของครูบ้านนอกเมื่อปี2521ที่เป็นภาพยนตร์โด่งดังเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวของครูบ้านนอกกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองช่วงนี้หมอสมบัติมาดูอาการของแม่คำแทบทุกวันจริงๆแล้วมาหาลูกสาวมากกว่ามารักษาแม่หมอหนุ่มคิดว่าพยอมมีหนุ่มในหัวใจแล้วคือตอนแรกคิดแบบนั้นแต่เท่าที่สังเกตดูปรากฏว่าพยอมยังไม่รู้เรื่องความรักเลยพยอมเป็นคนสวยเรียบร้อยมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวแม่เคยพูดถึงพ่อที่หนีไปมีเมียใหม่แล้วก็ปล่อยให้เธอและแม่ต้องตกระกำลำบากจนเรียกได้ว่าไร้ญาติขาดมิตรเหตุการณ์นี้ทำให้พยอมเกลียดผู้ชายอย่างไม่มีเหตุผลมีผู้ชายเพียงคนเดียวที่พยอมนับถือและบูชาแต่ในฐานะของพี่ชายนั่นก็คือครูปิยะซึ่งเธอถือว่าเป็นผู้ชุบชีวิตแม่เอาไว้ทั้งที่ในความเป็นจริงแม่อาจจะอาการดีขึ้นเพราะหมอสมบัติรักษาหรืออาจจะเป็นเพราะหมอยากลางบ้านคือเท่าจ้ำที่มาทำพิธีกรรมให้ก็ตามแต่เธอกลับมองเห็นว่าปิยะคือพ่อพระของเธอแต่พยอมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นเพียงแค่เห็นปิยะเอาใจใส่แม่และน้องชายเธอก็ปลื้มใจแล้วก็เป็นสุขมากพอแล้วหมอสมบัติเป็นคนสุภาพเป็นคนที่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจคนจนแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ร่ำรวยทุกวันนี้สมบัติก็ยังคงปากกัดตีนถีบรักษาชาวบ้านไม่ได้หยุดหย่อนค่าจ้างรางวัลก็ตามแต่จะได้บางรายก็ได้เพียงแค่ค่ายาพ่อเคยบอกให้เขาเก็บเงินแล้วก็คิดถึงเรื่องการมีครอบครัวแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่รู้ว่าจะแต่งงานกับใครเขาเคยคิดฝันที่จะสร้างอนาคตด้วยการไปสอบเอาใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนโบราณแต่ก็ยังคงเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นตอนนี้อาการเจ็บปวดของแม่คำหายไปเพราะว่าตัวพยาธิที่มองเห็นมันเจาะชัยออกมาบริเวณหัวเข่าวันนั้นปิยะอยู่ที่นั่นด้วยพอดีก่อนที่มันจะออกมาแม่คำก็บอกว่ามีอาการคันที่ผิวหนังและอยู่ๆก็เห็นพยาธิเนี่ยโผล่หัวออกมาพยอมเอาเข็มเย็บผ้ามาแคะผิวหนังตรงนั้นแล้วก็เอาเล็บดึงพยาธิออกมาด้วยความอกสั่นขวัญแขวนปิยะรีบควักเศษกระดาษออกจากกระเป๋าเสื้อบรรจงห่อพยาธิตัวนั้นเพื่อนำไปให้นักเรียนดูหลังจากนั้นแม่คำก็ไม่เจ็บปวดอีกเลยคือเจ็บปวดมาจากพยาธินี่เองส่วนอาการผอมแห้งแรงน้อยซึ่งยังคงอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าปิยะและหมอสมบัติแนะนำให้กินกบกินปลามากๆเท่าที่มีอยู่ไม่ต้องอดไม่ต้องออมอาการของแม่คำดีมากขึ้นเท่าไหร่ความสัมพันธ์ระหว่างพยอมกับหมอสมบัติก็มีมากขึ้นเช่นกันวันนั้นปิยะก็เอาพยาธิเอาไปให้นักเรียนได้เรียนรู้
วันนี้ครูมีตัวเชื้อโรคมาให้พวกเธอดูตัวเชื้อโรคหรือตัวพยาธินี้ครูได้มาจากคนป่วยจริงๆคือเอามาจากแม่ของเด็กชายเซียงแบบนี้เขาเรียกว่าตัวจี๊ดพยาธิตัวจี๊ดเป็นเชื้อโรคที่สามารถจะมองเห็นตัวเช่นเดียวกับพยาธิอื่นๆตัวจี๊ดเข้าสู่ร่างกายเราทางปากคือเข้าไปกับอาหารของกินส่วนมากมันอยู่กับสัตว์น้ำเช่นกุ้งปลาเมื่อเรากินกุ้งดิบปลาดิบก็เท่ากับกลืนเอาตัวจี๊ดเข้าไปในท้องด้วยคือพอมันลงไปในกระเพาะในลำไส้มันก็จะเจาะชัยไปตามผิวของลำไส้ออกไปตามร่างกายแล้วแต่ว่ามันจะหันหัวไปทางไหนถ้ามันขึ้นสมองก็จะทำให้คนตายได้แต่ถ้ามันเจาะชัยไปทางอื่นๆก็จะทำให้คนป่วยเจ็บปวดถ้ามันอยู่นิ่งๆก็ไม่มีอาการอะไรบางทีมันก็จะเจาะออกมาทางผิวหนังถ้ามันเจาะออกมาทางผิวหนังก็ถือว่าเป็นโชคดีของผู้ป่วยครูปิยะเอาขวดเล็กๆเนื้อใสใส่น้ำแล้วก็มีตัวพยาธิอยู่ข้างในออกมาชูให้นักเรียนดูส่งขวดให้นักเรียนดูทีละคนเด็กๆ เข้ามารุมดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งเสียงร้องฮือฮาทำท่าสะอิดสะเอียนปิยะก็เลยสำทับต่อว่าถ้าไม่อยากให้ตัวจี๊ดเข้าไปในร่างกายก็ต้องไม่กินของดิบๆโดยเฉพาะปลาดิบกุ้งดิบใครบ้างล่ะที่เคยกินปลาดิบกุ้งดิบเงียบไม่มีใครกล้าตอบสักครู่เจ้าเขียวซึ่งเป็นหัวหน้านักเรียนก็บอกว่าผมเห็นกินหลายคนครับแต่เขาไม่กล้าตอบผมก็เคยกินกุ้งดิบเหมือนกันเอาละต่อไปนี้ครูขอร้องไม่ให้พวกเธอกินปลาดิบกุ้งดิบหรือว่าหอยดิบนอกจากพยาธิตัวจี๊ดแล้วในปลาดิบหอยดิบยังมีพยาธิใบไม้ซึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในตับของเราคนภาคอีสานบ้านเราตายเพราะพยาธิใบไม้ในตับปีละมากๆวันหลังครูไปอำเภอครูจะขอยืมเอาตับคนที่แพทย์อนามัยดองไว้เอามาให้ดูกันจะเห็นตัวพยาธิอย่างที่เราเห็นตัวจี๊ดตัวนี้แหละน่ากลัวนะครับแม่ผมเจ็บปวดเพราะตัวนี้นี่เองคราวนี้แม่ผมคงหายป่วยแน่ๆเจ้าเสียงว่าจากเรื่องของพยาธิมาที่เรื่องของความรักกันบ้างชาวบ้านหนองหมาว้อให้ความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่ากับอาชีพครูเป็นอย่างมากซึ่งก็คงเหมือนกับท้องถิ่นชนบทหลายที่ในสมัยก่อนขึ้นชื่อว่าครูแล้วจะดีเลวเพียงใดก็ยังดูเป็นอาชีพที่มีภาษีกว่าการทำไร่ทำนาใครๆก็อยากจะได้ครูเป็นลูกเขยลูกสะใภ้หญิงสาวชอบครูหนุ่มและชายหนุ่มชอบครูสาวเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เสมออาศัยความจริงข้อนี้ทั้งดวงดาวพิสิทธิ์และปิยะจึงเป็นที่ชื่นชมของคนหนุ่มสาวที่เป็นเพศตรงข้ามในหมู่บ้านสำหรับดวงดาวก็เป็นดวงดาวสมชื่อเป็นดวงดาวที่ส่งประกายสุขใสงามเด่นอยู่ในท้องฟ้ายากที่จะหาหนุ่มชาวบ้านคนใดมาเทียบเคียงประเด็นที่จะมีคนมาเกาะแกะและเล็มให้รำคาญใจจริงไม่มีเว้นแต่ผู้ที่คิดว่าตัวเองคู่ควรอย่างเช่นอาจารย์เอกชัยหรือว่าครูพิสิทธิ์เป็นต้นแต่พิสิทธิ์ก็รู้ดีว่าเขาแพ้คะแนนอาจารย์เอกชัยตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีก็เลยเปลี่ยนความคิดตั้งแต่วันที่มีการกินข้าวป่าจากนั้นพิสิทธิ์ก็เบนเข็มไปหากำไรจากหญิงสาวชาวบ้านซึ่งก็มีหลายคนที่สวยประหนึ่งดอกไม้ป่าที่สวยและสดตามธรรมชาติและแต่ละคนก็มีความสนใจในครูหนุ่มเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแรกพิสิทธิ์สนใจพยองซึ่งเป็นคนสวยแล้วก็มีคนมาชอบเยอะแต่สังเกตจากนิสัยและก็สิ่งแวดล้อมจากการที่ได้อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงพิสิทธิ์ได้ข้อสรุปว่าคนอย่างพยองหักหารไม่ได้ต้องใช้น้ำเย็นต้องใช้เวลาแต่จะละทิ้งก็น่าเสียดายจึงหมายตาเอาไว้เป็นโครงการระยะยาว
ครูพิสิทธิ์ก็เป็นครูที่มีทักษะและมีประสบการณ์ในเรื่องของการจีบผู้หญิงมาไม่น้อยการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคค่ำทำให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงประเภทต่างๆที่มีนิสัยแตกต่างกันและเขาก็มักจะไปคุยกับใครต่อใครว่าเขาประสบความสำเร็จในเรื่องผู้หญิงอย่างยากที่จะหาใครเทียบแต่ว่าเท็จจริงอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเบนเข็มไปจากดวงดาวและพยอมแล้วพิสิทธิ์ก็เพ่งเล็งไปที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ไปช่วยทำอาหารในวันกินข้าวป่าเธอผู้นี้ก็คือคำกองหญิงสาวที่มีใบหน้ากลมขาวผมสั้นผิวสะอาดอาศัยความปากกล้าวาจารื่นหูเป่าลมเพียงไม่กี่วันหญิงสาวก็เก็บเอาครูหนุ่มไปฝันทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าครูพิสิทธิ์เป็นคนปากดีหน้าตาก็ดีในวันเสาร์หนึ่งเขานัดหญิงสาวให้ไปที่อำเภอแล้วตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปพบในที่ลับตาคนจากนั้นก็พากันเข้าไปในตัวเมืองอุบลคำกองหลงลมแล้วก็เชื่อใจพิสิทธิ์อย่างเอาเป็นเอาตายไอ้ครูจะพาหนูไปบ้านจริงๆหรือนี่เธอกลัวหรือคำกองเธอกลัวพ่อแม่ฉันอย่างนั้นเหรอหนูยังไม่กล้าหรอกค่ะหนูกลัวท่านจะดูถูกว่าเป็นคนบ้านนอกบ้านนาไอ้ครูพาหนูกลับบ้านเถอะค่ะหญิงสาวชวนกลับบ้านแต่ว่าไอ้ครูหรือว่าครูพิสิทธิ์กระหยิ่มอยู่ในใจไหนๆก็มาถึงที่แล้วเรื่องอะไรจะพากลับถ้าคำกองไม่อยากพบพ่อแม่ของฉันฉันก็จะไม่พาไปเอาไว้จังหวะดีๆให้ท่านรู้เนื้อรู้ตัวก่อนค่อยไปพบท่านก็แล้วกันเราไปดูหนังสักรอบก่อนแล้วค่อยกลับออกจากโรงหนังเป็นเวลาบ่าย4โมงกว่าๆพิสิทธิ์บอกหญิงสาวซึ่งกำลังจะเคราะห์ร้ายบอกว่าเอวันนี้คงกลับไม่ทันแน่ๆพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับแต่เช้าก็แล้วกันคำกองใจคอไม่ดีพ่อหนูคงเอาตายแน่ๆถ้ารู้ว่าหนูมากับไอ้ครูไม่เป็นไรหรอกฉันจะพูดกับพ่อบุญทันเองกลับไปนี่ฉันจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอคำกองจริงๆพิสิทธิ์พูดจาส่งเดชไปตามเรื่องแล้วไอ้ครูจะพาฉันไปพักที่ไหนคำกองถามประสาซื่อถ้าเธอไม่กล้าไปบ้านฉันฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปพักที่ไหนเธอมีญาติพี่น้องอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่าโธ่หนูไม่รู้จักใครสักคนถ้าเป็นที่อำเภอยังพอมีคนรู้จักบ้างและด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่าพิสิทธิ์ก็พาคำกองสาวบริสุทธิ์ที่เพิ่งจะผ่านฤดูฝนมา18ครั้งโดยไม่เคยผ่านชายใดเลยไปค้างคืนที่โรงแรม9ชั้นใจกลางเมืองอุบลตอนขากลับเขาส่งเธอถึงอำเภอแล้วให้เธอขึ้นรถสองแถวของเจ้ากาดกลับสู่หมู่บ้านหนองมาว้อด้วยเหตุผลและสัญญาที่น่าเชื่อถือเมื่อหญิงสาวขึ้นรถเรียบร้อยโดยเขาสังเกตดูอยู่ห่างๆแล้วครูหนุ่มผู้จัดเจนในเชิงชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านพักของอาจารย์เอกชัยที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนประจำอำเภอเสร็จเป็นหนึ่งแล้วพี่ผมกล่อมไม่กี่วันก็พาเข้าเมืองได้ยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่ช่วยผมคิดหน่อยสิอาจารย์เอกชัยซึ่งรถนิยมเดียวกันก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องฉลองกันหน่อยแต่ว่าวันนี้ไม่เข้าหนองหมาวอหรือพรุ่งนี้เช้าค่อยไปครับไปสายๆหน่อยก็ยังได้ที่ครูใหญ่หนีไปเล่นโบกทั้งวันยังเคยเลยเรื่องอะไรผมจะกลัวอยู่ที่นั่นก็มีแต่ครูปิยะผีบ้าคนเดียวนั่นแหละที่ไปโรงเรียนแต่เช้าไม่รู้ว่ามันจะขยันไปหาสวรรค์วิมานอะไรของมันทางด้านของคำกองด้วยความซื่อเธอนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่พ่อแม่ทิดบุญทันได้ฟังดังนั้นก็เต้นเร่าๆรีบไปหาครูใหญ่คำเมาเป็นการด่วนครูใหญ่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นตายครูใหญ่ตกใจไม่รู้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าเป็นเรื่องอะไรว่าทำไมทิดบุญทันเนี่ยถึงมีท่าทีเดือดเช่นนี้
อะไรกันเว้ยไอ้ทิศใครจะเป็นจะตายฮึแล้วเรื่องราวของพิสิทธิ์กับคำกองก็เล่าต่อกันไปอย่างกระซิบกระซาบจากปากหนึ่งสู่หูหนึ่งพร้อมกับคำขอร้องของผู้เล่าว่าอย่าบอกใครนะครูใหญ่พยายามเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ให้รู้ถึงหูเจ้านายพิสิทธิ์ไม่ใช่ลูกผู้ชายอย่างที่ร่างกายเขาเป็นเขาไม่ยอมรับว่าเรื่องที่คำกองเล่านั้นเป็นเรื่องจริงครูหนุ่มปฏิเสธอย่างน้ำขุ่นๆทำเอาคำกองได้แต่ร้องไห้ทิดบุญทันผู้พ่อได้แต่โมโหโกรธาเรื่องจึงไปถึงบ้านผู้ใหญ่เหลือซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งในฐานะตัวแทนของรัฐบาลสำหรับครูใหญ่คำเมายังสรุปไม่ได้ว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกแต่ดวงดาวกับปิยะเชื่อ 100% ทันทีว่าเรื่องที่คำกองพูดนั้นเป็นความจริงแต่แล้วพิสิทธิ์ก็ต้องอ่อนข้อลงทันทีเมื่อมีหลักฐานสำคัญนั่นก็คือเจ้ากาดลูกชายลุงจันเกิ้นซึ่งพูดขึ้นกลางที่ประชุมเป็นที่ประชุมตัดสินความที่บ้านผู้ใหญ่เหลือว่าใครจะผิดจะถูกอย่างไรก็ตามผมเห็นอีกองไปกับครูพิสิทธิ์แล้ววันที่กลับมาครูพิสิทธิ์ก็มาส่งแล้วปล่อยให้อีกองเดินมาขึ้นรถครูพิสิทธิ์จอดรถดูอยู่ที่หน้าร้านเตี้ยใจดีส่วนที่ว่าคนสองคนพากันไปไหนมาผมไม่รู้ด้วยเจ้ากาดพูดจบก็กระซิบกับทิดบุญทันว่าเกิดเรื่องกับครูเหมือนกับถูกเบอร์นะลองฟ้องไปถึงนายอำเภอสิถูกไล่ออกแน่ๆเรียกเอาเงินกันตรงนี้เลยนะทิดบุญทันลุกขึ้นยืนกลางกลุ่มคนแล้วก็ประกาศว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามถ้าครูพิสิทธิ์ไม่ยินยอมเอาคำกองเป็นลูกเป็นเมียหรือว่าชดใช้สินไหมตามประเพณีบ้านเมืองผมจะนำเรื่องขึ้นอำเภอให้เห็นดำเห็นแดงกันครูใหญ่คำเมาเรียกครูพิสิทธิ์มาใกล้ๆกระซิบกระซาบกัน 2-3 คำแล้วก็กล่าวขึ้นดังๆว่าเอาละผู้ใหญ่เหลือก็ดีทิดบุญทันก็ดีพี่ป้าน้าอาทุกคนก็ดีเผื่อเห็นแก่ทุกผู้ทุกคนเพราะทางโน้นก็พี่ทางนี้ก็น้องผมถามครูพิสิทธิ์แล้วครูพิสิทธิ์ยินดีขอขมาลาโทษจะเอาเป็นเงินทองหรือสร้อยใส่แขนแหวนใส่ก้อยก็แล้วแต่พวกเราจะพิจารณาเห็นสมควรจากนั้นก็มีเสียงพึมพำในหมู่ผู้ฟังคดีเจ้ากาดและก็ทิดบุญทันก็กระซิบกันอีกเอาอย่างนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วจะลบจะล้างอย่างไรก็คงไม่หายในฐานะที่ผมเป็นพ่อของผู้เสียหายขอเรียกค่าสินไหมตามประเพณีบ้านเมือง 5,000 บาทมีเสียงพึมพำฮือฮาดังขึ้นพิสิทธิ์หน้าถอดสีอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ได้เจรจากันอยู่จนหมดเหล้าไปหลายขวดราคาที่ว่าก็ลดลงมาถึง 2,000 บาทครูใหญ่เห็นว่าคงจะลงต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วจึงบอกให้พิสิทธิ์รับข้อตกลงนั้นทันทีปรากฏว่าพิสิทธิ์เงินไม่พอครูใหญ่ก็แนะนำให้ไปกู้ลุงจันเกิ้นแต่เจ้าตัวไม่อยากจะเสียหน้ามากไปกว่านี้จึงเข้าอำเภอไปขอกู้จากเท่าแก่มุ้ยกวงราชาเงินกู้ซึ่งครูทุกคนในอำเภอรู้จักดีอย่างไรก็ตามแม้ว่าพิสิทธิ์จะโดนเข้าอย่างแรงเช่นนี้เขาก็ไม่ได้เข็ดหลาบแต่อย่างใดอาศัยความเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงครูหนุ่มก็อดที่จะเล่นหูเล่นตากับพยอมไม่ได้แม้ว่าพยอมจะหวาดกลัวจนไม่อยากจะพบหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหลบหลีกอย่างไรเพราะว่าบ้านผู้ใหญ่เหลือที่พิสิทธิ์พักอยู่นั้นติดกันกับบ้านของเธอขณะเดียวกันหมอสมบัติซึ่งมันมาเฝ้าคุยกับพยอมแล้วก็ตีสนิททำคะแนนไว้จนหญิงสาวเห็นว่าเป็นผู้ที่น่าไว้วางใจเช่นเดียวกับปิยะหญิงสาวก็เลยเอาความไม่สบายใจมาเปรยให้หมอหนุ่มฟังหมอสมบัติซึ่งระแวงใครต่อใครอยู่แล้วก็นึกโกรธแค้นพิสิทธิ์แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้เงียบๆ
ในขณะที่ปิยะสังเกตเห็นว่าคนที่เกิดมาเพื่อมีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่หวั่นไหวต่อดินฟ้าอากาศและคำคนก็เห็นจะได้แก่พิสิทธิ์นี่เองหลังจากที่เสียชื่อเสียงและเสียเงินไปแล้วพิสิทธิ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือเที่ยวจีบแล้วก็เกี้ยวพาราสีลูกสาวชาวบ้านไม่เลือกหน้าแน่นอนว่าตอนนี้ไม่มีสาวคนไหนจะสนใจครูหนุ่มคนนี้อีกแล้วแม้แต่สาวสมหมายซึ่งมีคารมคมคายจัดจ้านก็ยังกลัวที่จะต่อปากต่อคำด้วยแต่พิสิทธิ์ก็ไม่รู้ตัวว่าคนอื่นคิดกับเขาอย่างไรยังคงมีสีหน้าสดชื่นประรื่นอยู่เป็นอาจินชีวิตในหมู่บ้านตอนต้นฤดูเก็บเกี่ยวมีแต่ความสงบสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์หลังจากดำนาเสร็จแล้วชาวบ้านไปตัดต้นผือหรือว่าต้นกกชนิดสามเหลี่ยมมาตากแดดแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆเพื่อทอเสื่อบางบ้านก็เก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมและสาวไหมปั่นได้บางคนก็ทอผ้าโดยตั้งกี่เอาไว้ที่ใต้ถุนบ้านงานเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ออกไปดูแลไร่นาวัวควายทดน้ำเข้านาไถน้ำออกกำจัดวัชพืชของต้นข้าวเช่นผักอีฮีนหญ้าขี้กรากเป็นต้นบางคนก็หาปลาโดยการใส่เบ็ดใส่ตุ่มใส่มองบางรายก็ไปต่อนกเขาดักนกกระเต็นและนกตะขาบทุกคนมีงานทำเพื่อทำมาหากินมีความสุขตามประสาชาวบ้านนอกพยอมช่วยแม่บุญเมียของผู้ใหญ่เหลือทอเสือเธอเป็นลูกมือแล้วก็หุ้นส่วนคือไปถอนไปตัดต้นผือมาจากหนองน้ำเอามาตากแดดฉีกเป็นเส้นๆจนกระทั่งทอเสร็จเป็นผืนแล้วก็แบ่งกันตามสัดส่วนอันสมควรผูกทอเสือใช้ฟืมหน้ากว้างประมาณ1วาเท่ากับความกว้างของเสือพยอมนั่งอยู่หลังฟืมที่กี่ใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่กี่ทอเสือเป็นกี่เตี้ยๆเกือบติดพื้นเส้นได้ยืนทำด้วยปอเส้นเท่าก้านไม้ขีดวิธีสอดเส้นผือหรือว่ากกเข้าในหว่างเส้นปอไม่ใช้กระสวยแต่ใช้ไม้ไผ่ขนาดไม้เรียวของครูยาวเท่ากับหน้ากว้างของฟืมสอดนำเส้นกกเข้าไปแล้วชักไม้ออกจึงตบฟืมคนทอเสือจึงมีสองคนคือคนสอดและคนตบฟืมหรือว่าคนทอฟืมก็คืออุปกรณ์ในการทอเสือตัวที่ใช้ตบเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ถ้าไปดูภาพก็น่าจะเข้าใจว่าฟืมอยู่ตรงไหนแหมอธิบายลำบากพยอมเป็นคนทอเมียผู้ใหญ่บ้านเป็นคนสอดเส้นผือทั้งสองทำงานประสานกันอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและเป็นจังหวะเสือที่ทอไปบ้างแล้วเป็นสีเหลืองแดงและดำสลับกันสวยงามแม่คำเดินลงจากบ้านมานั่งมองลูกสาวทำงานถึงแม้ตอนนี้ยังไม่หายดีแต่เธอก็มีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นมากลุกขึ้นเดินเถินบ้างสิจะได้แข็งแรงมูนี่คงกินข้าวกินปลาได้มากขึ้นแล้วนะหายป่วยแล้วจะพาไปหาหน่อไม้มาแกงกินแซ่บๆสักวันแม่บุญซึ่งเป็นเมียผู้ใหญ่เหลือร้องทักในขณะที่แม่คำก็บอกว่าตั้งแต่ตัวพยาธิมันออกมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยไม่รู้ว่าหายเพราะยาเท่าจ้ำหรือยาหมอสมบัติหรือว่ายาครูปิยะแม่คำวิเคราะห์อาการของตัวเองด้วยความสับสนว่าหายเพราะใครกันแน่เพราะว่ามีคนช่วยดูแลหลายคนเหลือเกินพูดถึงหมอสมบัติกับครูปิยะฉันว่าไม่คนใดคนหนึ่งคงได้เป็นลูกเขยแม่คำแน่ๆหรือว่าอย่างไรพยอมแม่บุญเมียผู้ใหญ่หันไปทางพยอมหญิงสาวผู้มีผิวนวลใยหญิงสาวไม่ตอบทันใดนั้นก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่ง
ส่งเสียงแครกๆเอี๊ยดเอี๊ยดมาจอดข้างๆหมอสมบัตินั่นเองชายหนุ่มเดินยิ้มเพลถือถุงกระดาษสีน้ำตาลเข้ามาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปใครจะเป็นลูกเขยของแม่คำก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะกับตอนที่11ครูบ้านนอกผลงานของครูคำหมานคนไทยนวนิยายที่สะท้อนชีวิตของครูบ้านนอกในชนบทอีสานและเป็นตำนานหนังไทยที่สะท้อนภาพครูบ้านนอกเมื่อปี2521อันโด่งดังร่วมรำลึกถึงศิลปินมรดกอีสานคำหมานคนไทยและต้อนรับวันครูกับห้องสมุดหลังใหม่แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับการใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้นะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง